ามาพบกับหวานซันนี่นะคะใครที่มีปัญหาใต้ตามองทำเป็นแพนด้าบ้างหรือเปล่าคะวันเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาใต้ตามองคำนะคะไม่สดใสนะดูได้เลยนะคะแบบดูใต้ตาเป็นมีแพนด้ามากๆนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะมาแชร์วิธีการดูแลผิวรอบดวงตานะคะที่จะช่วยให้ผิวนะคะดูสดใสชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ลดความหมองคำนะคะด้วยสกินแคร์ที่มีวิตามินซีสูงนั่นเองนะคะจะทำให้รอบดวงตาของเราชุ่มชื้นนะคะเปล่งปลั่งแล้วก็ลดความหมองคำได้แน่นอนนะคะไอเทมที่หวานใช้บำรุงตาของหวานอยู่นะคะมีแค่2ไอเทมเท่านั้นนะคะในตอนนี้นะนั่นก็คือเจ้า2ตัวนี้ค่ะซึ่งตัวแรกนะคะก็คือบูวิตามิน C Brightening Eye Gel นะคะเป็นเจลบำรุงรอบดวงตาเนื้อบางเบาซึมซาบเร็วนะคะด้วยวิตามิน C 2เท่านะคะแล้วก็สารสกัดจากส้มยูสุนะคะช่วยบำรุงนะคะคืนความสดใสให้บริเวณรอบดวงตาและกระจ่างใสภายใน7วันนะคะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวนะคะและอีกตัวนึงนะคะเป็นปาเมดวิชวลไรซิ่งนะคะออเรนจ์เซรั่มแพดนะคะเป็นแผ่นมาร์กตานะคะช่วยลดอาการบวมลดถุงใต้ตาลดริ้วรอยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวรอบดวงตาให้ดูสดใสลดช่วงอายุให้ดูอ่อนเยาว์นะคะให้กล้ามเนื้อตาได้ผ่อนคลายนะจากการจ้องคอมพิวเตอร์มือถือต่างๆนะคะผลิตจากสารสกัดธรรมชาติปลอดภัย 100% ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเช่นกันค่ะวิธีการใช้นะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเช้าเย็นแล้วเนี่ยเราต้องรีบมาบำรุงรอบดวงตาของเราก่อนเลยนะคะก็คือเหมือนจะบีบเจ้าอายเจลของบูทวิตามิน C นะคะลงที่นิ้วนางนะคะก็จะบีบออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้ค่อยๆแตะๆเบาๆนะคะจากนั้นมันก็จะใช้แพดของปาเมดนะคะตัวมาร์กนะมามาร์กตามาร์กไว้ได้ประมาณ 2-3 นาทีเลยนะคะแต่อย่าปล่อยให้แผ่นแห้งจนเกินไปนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเริ่มแห้งแล้วนะคะให้รีบดึงออกเลยค่ะและหลังจากที่เรามาร์กครบเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดึงออกได้เลยนะคะแล้วก็ทำการนวดๆนิดนึงนะคะให้เซรั่มที่อยู่บนผิวนะคะค่อยๆซึมลงนะคะแค่นี้เองนะคะก็เป็นวิธีการบำรุงผิวตานะคะของหวานนะซึ่งวิธีนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะคะแต่ถ้าวันไหนแบบรีบจริงๆไม่มีเวลาจริงๆก็อาจจะไม่ได้ใช้เจ้าแผ่นนะคะจะใช้แค่อายเจลอย่างเดียวนะคะยังไงลองไปทำตามกันดูนะคะจะได้มีดวงตาที่สดใสนะคะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าดวงตาสดใสขึ้นจริงๆค่ะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย